ปุ๊บนี่ปุ๊บนี่ปุ๊บนี่นี่เลยอะที่เล็งไว้เห็นไหมสามารถเข้ามาตามซอกได้หยุดได้นั่นเลยอะใช่เลยหมาอยู่นะนั่นไงไปหาสินายมาจากไหนเนี่ยอ่ะให้กระดูกกระดูกกระดูกโอ้โหกินเยอะกินเยอะเอ้ยเต็มได้แล้ววันนี้เลยกลับบ้านเอาหมามาอยู่ที่นี่ก็พอแล้ววันนี้เลยนายนั่งคู่กันคอมโบร่วมกันระหว่างหมาแมวที่แสนจะโอพีนั่งเฝ้าหน้าบ้านเนี่ยมีประโยชน์25ตัวสแต็กร่วมกันโอ้โหสุดยอดของการโอพีในการสแต็กอะในคาทีละตัวอ่ะตี5ทีค่ะอย่างนี้สัตว์น้ำมันก็เกิดมาได้เรื่อยๆสแต็กกันได้เรื่อยๆสินะเป็นเอฟเคยาวนานปลาหมึกเลยสแต็กรวมกันน่าว่าอยู่ทำไมมันดูแบบปลาหมึกบิ้งไปบิ้งมานั่นอะไรละเดี๋ยวอย่าลีลาเยอะไม่รอตีดีๆได้น้ำหมึกมากองก็กว่าเลยนายมาจากไหนมีบางอย่างเปลี่ยนไปใช่ไหมโอ้นั่นไงคะใครสร้างบ้านแล้วปลูกต้นไม้มีแต่ต้นจังเกิลเลยใช่ไหมเนี่ยนี่จะทำให้บ้านเรากลายเป็นป่าอเมซอนเลยฮะโอ้ปลูกแบบชิดๆกันด้วยตัดง่ายสินะอย่างงี้วัดจีนแห่งนี้ค่ะขึ้นลำบากมากจนแบบขี้เกียจจะขึ้นไปแล้ว โอ้ยต้องไม่มีทางขึ้นดีๆนี่ไม่น่าสนใจนะมาแล้วโอ้มีศาลาเพิ่มเข้ามาค่ะแล้วก็เตียงนอนขอบคุณนอนเลยค่ะตอนนี้มิวอยู่คนเดียวในเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นมิวสามารถนอนได้ด้านหนึ่งเป็นไฟสีฟ้าอีกด้านเป็นไฟสีแดงเหมือนร้านอาหารเลยนะตรงนี้คือแบบนึกถึงร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะมีแบบผ้าพาดอย่างเงี้ยไว้โอ้ได้ความรู้สึกนั้นเลยนะเนี่ยผู้ชมค่ะได้เวลาในการทำร้านค้าวิลเลจเจอร์แล้วใช่ไหมมิวได้ออกแบบค่ะที่จะทำให้เรากดครั้งเดียวเสร็จเลยตอนนี้ก็อยู่ในโหมดสร้างสรรค์ค่ะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ร้านค้าของเราสะดวกและรวดเร็วมากค่ะการวางคอมโบระหว่างรางรถไฟค่ะแล้วก็นี่ไงก็ดีเทคเตอร์เร็วค่ะรู้กับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้มันง่ายยังไงน่ะหรือก็เอาง่ายๆค่ะถ้าเรากดปุ่มตรงนี้ปุ๊บนี่ปุ๊บเอ้ยชาวบ้านค่ะจะไหลเข้าซอกมันได้เลยและถ้ามันเป็นวงจรล่ะก็ปุ๊บนี่ปุ๊บนี่ปุ๊บนี่นี่เลยค่ะที่เล็งไว้เห็นไหมสามารถเข้ามาตามซอกได้หยุดได้นั่นเลยค่ะใช่เลยตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบสุดๆไปเลยโอ้ยเบียดกันสุดอัดกันตายแล้วค่ะนายต้องหยุดการทำงานก่อนนายทำงานไม่ได้แล้วมันเยอะไปแล้วเก็บเตียงไว้ในนี้ค่ะเผื่อต้องการขยายเพิ่มเติมเนาะแค่นี้ก็เยอะละนี่ไงคะโซนที่เล็งไว้ก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้นั่นแหละแรกสุดปูไม้ค่ะตรงไปเลยเส้นทางสายแรกของรางรถไฟเน้นประสิทธิภาพไงไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องอลังการประสิทธิภาพเอาให้สูงไว้ก่อนตำแหน่งที่เป็นไม้ก็คือตำแหน่งที่ชาวบ้านจะมาอยู่อยากจะให้ไม้แยกสีกันไงก็เลยวางเป็นซอกอย่างนี้ค่ะ25 26โอ้เอาแถวละ25พอแล้วค่ะนี่เลย25ตัวของชาวบ้านปืนได้แค่นี้วางได้อย่างเยอะสุดยอดจริงๆแล้วอีกแถวหนึ่งเลยค่ะ50แค่2แถวนี่ก็คงเป็น100แล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยกลุ่มหน้าเขาหากันจัดด้วยร่อนปลาค่ะทำไมต้องเป็นเจ้านี้เลยเหรอก็พ่อมิวไปคิดมาแล้วค่ะถ้าเป็นบล็อกอย่างอื่นใช่ไหมที่เป็นบล็อกเต็มอะเวลาที่รถไมค์ขาแถววิ่งเข้ามาตรงเนี้ยจึ๊ดจอดแล้วทีนี้มันจะมีคันที่2อ่ะวิ่งมาชนเนี้ยบางทีอ่ะมันจะทำให้คันแรกอ่ะหลุดออกจากรางแล้วก็แบบถลลื่นไปด้วยไงมันไม่ดีไอรอนบาร์ก็เลยออกแบบมาเพื่อหยุดไมค์ขาไว้ค่ะให้สนิทอยู่ตรงนั้นส่วนดีเทคเตอร์เรลค่ะก็เอาไว้ในการเปลี่ยนทิศทางใช่แหละให้แบบข้อมูลได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อตรงเนี้ยเป็นรางรถไฟที่มีกระแสไฟใช่มั้ยแล้วตรงนี้ค่ะเป็นดีเทคเตอร์เรลเราจะใช้ตรงนี้แหละค่ะทำให้เจ้านี่หมุนได้ใช่เลยมันเป็นรูปแบบที่ง่ายนะประหยัดด้วยโอ้โหมีแมว
ว่าไงแมวตัวใหม่ล่ะสินะอ่ะลองวางลงไปปุ๊บนี่ไงเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นการหมุนของรางอ่ะจะทําให้เจ้ารถรางของเราเลื่อนมาชนเจ้าตัวแรกปุ๊บจากนั้นก็ไถลไปตัวที่สองเลื่อนมาชนเจ้าตัวที่สองปุ๊บไถลไปตัวที่สามได้ก็เพราะว่าขี้เกียจยังไงล่ะเราก็เลยต้องออกแบบอะไรที่ทําให้แบบสบายในการเคลื่อนย้ายชาวบ้านจะมานั่งเคลื่อนย้ายทีละตัวมันก็แบบขี้เกียจเกินไปก็มิวเคยมีประสบการณ์ฮะที่แบบเราต้องเคลื่อนย้ายชาวบ้านเข้าฟาร์มเด็กทีละตัวทีละตัวนั่นน่ะอันนั้นน่ะใช้เวลานานมากเลยนะเพราะชาวบ้านจะดื้อดึงแล้วแบบไม่ยอมไปแบบทําตามที่เราต้องการนะคะนั้นจ้าขอปลาหน่อยอู้ได้มาอีกแล้วตอนแรกก็มี50กว่าตัวแล้วออกไปครึ่งกองตอนนี้มาอีก50ตัวค่ะเมียวอู้อู้โล่ง่ายดีแท้น่ารักจริงมามาเจ้าแมวปัดสวิตช์ให้หมดเพื่อการทำงานที่ดีขึ้นของ Power Rail ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวรถไมค์คาร์จะวิ่งไม่ได้มิวไม่แน่ใจนะว่ารูปแบบนี้มีเคยมีคนทำไหมไม่รู้อ่ะเราไปนั่งมาคิดเองตัวในโหมดสร้างสรรค์แล้วอยู่ดีๆก็ได้มาตอนแรกก็แบบงงอยู่แหละว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะคืออยากจะบอกว่ามีกระทะก่อสร้างแต่ใช้ไม่ได้อ่ะเพราะว่าพื้นที่มันไม่ติดกันโอ้เนี่ยกระทะก่อสร้างดองไว้อย่างนี้แหละย้ายชาวบ้านตอนนี้ยังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเข้ามาโดนซอมบี้ตบตายของตกแต่งต้องมีก่อนมาเลยวางได้เลยอ่ะโอ้มีขีดจำกัดในการวางแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเล่นในมอดเลยในมอดมีบิลดิ้งวานค่ะเราก็มีคาถาก่อสร้างซึ่งเพื่อนๆเรียกว่าคาถาโลกิเพราะว่าเอาไว้ก๊อปบล็อกนั่นเองโอ้ว้าววางฟักทองค่ะนี่ก็เพื่อความสว่างอีกต่อหนึ่ง ก็แบบต้องมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆนะถึงจะเอาชาวบ้านเข้ามาได้โอ้นี่เลยค่ะได้แล้วโครงสร้างถ้าเป็นแถวนี้ปุ๊บจากนั้นวางกรอบปุ๊บกันผนังปุ๊บเอ้ยเสร็จย้ายชาวบ้านเข้าได้แน่นอนเอ๊ะนี่สิขนาดนี้น่าจะมีขนแกะเยอะค่ะที่เป็นสีอื่นๆใช่แล้วสีอะไรดีสีส้มสิคะนี่แหละสีประจำตัวเราเลยดูนี่ก็เต็มกองจัดเรียงสิอู้เต็มจัดเรียงนั่นไงได้แล้วโครงสร้างค่ะเสริมสูงสัก2ชั้น3ชั้นก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือแบบไม่มีอะไรยากอ่ะทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยเนาะเออตอนแรกก็ว่าจะแบบวางโครงสร้างปุ๊บวางรางรถไฟเสร็จปุ๊บย้ายชาวบ้านจบค่ะแต่ทีเนี้ยชาวบ้านเขาอยู่ไม่ได้ไงเออมันไม่ปลอดภัยสำหรับเขาแต่ละตัวอาจจะมีแบบค่าหัวที่แพงค่ะถ้าเขาขายของราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยความสำคัญของชาวบ้านก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปไงชาวบ้านพร้อมหรือยังที่จะไปผจญภัยอัดแน่นเต็มขนาดนี้มันบอกว่าพร้อมแล้วไปกันได้เลยไหมคะจัสซี่เอานี่ออกมาอ่ะแล้วชาวบ้านดันกันลงมาอ่ะอ่ะดันลงมาดันลงมาดันมาปุ๊บโอเคโอเคเยอะไปแล้วไปเลยไปชนโทษทีโทษทีโทษทีโอ้ขวางทางยืดหยุดก่อนอู้จัดเรียงได้เป็นระเบียบดีนี่นายอดเยี่ยมค่ะหยุดนิ่งสนิทเลยไปอยู่นะขอไปดูด้วยอยากเห็นค่ะอยากเห็นเอ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพอไปลงสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาเองเอ้ยมาค่ะมาจอดมาจอดโอ้อีซี่จริงจริงความขี้เกียจที่มันสุดๆไปเลยค่ะโอ้โหมาแก้ไขจุดที่ตกหล่นไปแล้วนี่ค่ะเรียงกันน่าสลอนอย่างงดงามเป็นชาวบ้านที่น่ารักจริงๆเลยนู่นนิสัยดีจังจึ๊บจึ๊บจึ๊บไปพร้อมไหมจะจอดไหมคันนู้นอึ๊บไอ้เข้ารถอย่างแม่นยำนี่อะไรค่ะที่ทำไว้เล็งมาเนิ่นนานได้แล้วเสร็จแล้วอีกหนึ่งแถวชีวิตมันช่างสะดวกสบายดีเหลือเกินไงโอ้โหนึกว่าจะ
หายไปเยอะยังมีชีวิตรอดอยู่เยอะค่ะไม่ต้องห่วงตายได้อีกหลายตัวเกิดปัญหาค่ะในเซิร์ฟเวอร์ก็คือถ้าชาวบ้านอยู่ในไมค์คาร์ทหรือว่ารถรางเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนอาชีพเลยค่ะนี่ขนาดโดนถมด้วยอาชีพจำนวนมากมายมหาศาลนะยังแบบยังไม่ยอมเปลี่ยนเป็นบรรณารักษ์เลยอะแต่ถ้าเป็น Minecraft Single Player ค่ะที่เราทดสอบเนี่ยวางไปเห็นไหมเปลี่ยนอาชีพทันทีว่าตรงนี้เปลี่ยนอาชีพได้คือว่ายังไงก็เปลี่ยนอาชีพค่ะนั่นน่ะแต่ทำไมมันติดเพลเยอร์ทำไม่ได้ไม่มีหือไม่มีไม่สนใจไม่เปลี่ยนอาชีพค่ะไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดระเบียบสังคมใหม่ก็ได้ดื้อขนาดนี้นะเจ้าพวกนี้มิวเลือกใช้เป็นไม้เขียวจากเนเธอร์ค่ะเออแปลกดีแฮะไม่เคยใช้มาก่อนเลยค่ะไม้เขียวกับไม้แดงอ่ะต้นไม้พิเศษที่อยู่ในเนเธอร์มิวเลือกใช้เป็นนี่ค่ะสีเขียวๆสวยสดใสไม้จากนรกเลยตอนนี้ความรู้สึกคือโมโหมากเพราะไม่ทราบเหตุผลค่ะที่ทำไมถึงเปลี่ยนอาชีพในรถไมค์คาร์ไม่ได้ในเซิร์ฟเวอร์แต่ในโหมดแบบปกติค่ะที่อยู่ในซิงเกิลเพลเยอร์โหมดทั้งสันน่ะทำได้ผู้สายอยากจะให้ชาวบ้านค้างอยู่ในนี้แบบสวยๆหรูๆแล้วค่ะแหมต้องเอาลงอ่ะโอ้ยอยากรู้เหตุผลจริงๆและแน่นอนค่ะเราไม่เคยเล่นใน Minecraft แบบมัลติเพลเยอร์มาแบบจริงจังมาก่อนเนาะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแบบความต่างไงคือถ้ากั้นเลยอ่ะชาวบ้านเด้งออกข้างนอกแน่ๆเพราะตามหลักมันต้องเด้งออกตรงมุมใช่ไหมวางดินก็วางแบบไอรอนบาร์ได้ง่ายขึ้นเนี่ยไม่คิดอะไรแล้วงุดงิดงุดงิดเฮ้ยแขนเคืองค่ะได้ค่ะนี่ชาวบ้านไม่กระเด็นออกในช่องที่เขายืนอยู่แค่นั้นก็เพอร์เฟกต์แล้วเออไม่มีฟักทองที่วางอยู่ตรงนี้มีความมืดเลยอ่ะวันนี้ได้ไหมเปลี่ยนอาชีพได้วางหน้าแทนก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ไว้เป็นฟักทองเหมือนเดิมคืนแล้วกันได้แล้วค่ะเอาแบบนี้แหละเนาะไหนๆมันทำไม่ได้อะก็ต้องแบบเอารูปแบบที่ง่ายที่สุดแล้วกันค่ะนี้นายจะเปลี่ยนอาชีพได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้สักทีรอคอยมันนานนานเดี๋ยวเจ้าชาวบ้านจะลักไก่แบบขึ้นมาตรงเหยียบที่อ่านหนังสือค่ะแล้วออกได้ยืนกันหน้าสลอนพร้อมสำหรับการเทรดแล้วค่ะดูดีเชียวล่ะนั่นเลยค่ะทีนี้ก็แบบสามารถคัดเลือกได้แล้วแหละว่าเฮ้ยวิลเลเจอร์ตัวไหนขายของดีอันนี้น่าจะโดนเราตบแหละมันก็เลยชาร์จราคาขึ้นเลยทั่วในสายตาชาวบ้านเนี่ยโอ้โหโดนชาร์จ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาผ่านไปก็ราคาลดลงเองนั่นแหละโอ้โหโดนชาร์จรัวเนี่ยนี่คือแบบต้องเลวขนาดไหนอะชาวบ้านมองเราเป็นคนเลวสามมากเลยค่ะแทบจะชาร์จทุกตัวเสร็จสมบูรณ์ 100% เลยค่ะไม่นับรวมหลังคาเนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะวางหรือเปล่าชาวบ้านค่ะนี่ยายก็อยู่กันแบบเป็นระเบียบโอ้โหแต่ละล็อกแต่ละล็อกแต่ละช่องไปค่ะแน่นอน2สายสำคัญที่เน้นไว้ก็คือสายบรรณารักษ์แล้วก็สายฟาร์มเมอร์ตรงนี้อ่ะอยู่50ตัวเนาะเป็นบรรณารักษ์ทั้งหมดเลยแล้วก็ฝั่งทางนี้อ่ะห้องหนึ่งแบ่งเป็นสายเกษตรกรหมดแล้วนี่25ตัวค่ะส่วน25ตัวฝั่งนี้ยังไม่ได้วางบล็อกงานต่อเติมได้อีกเยอะค่ะแต่แค่นี้เป็นไงดูดีมากสวยสวยมากๆค่ะไม่ต้องถามนะว่าแท็บดอเอามาทำอะไรตกแต่งเฉยๆค่ะคือถ้าผมอยากให้มันประมาณว่าถ้าไม่มีของข้างในก็ไม่ต้องก็ให้หยุดอย่างเงี้ย observer บอกเลยเนี่ย observer หันหน้าเข้าหากันอ่ะนี่หยุดนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะหยุดตรงนี้ก็ได้ให้มันมีกระแสไฟอยู่แค่นี้ไงง่ายกว่าไม่ต้องวางวงจรแล้วง่ายไหมแต่ว่าต่อให้ของมันหมดไปแล้วมันก็ยังพ่นอยู่ใช่ไหมล่ะอ๋ออยากจะให้ของหมดแล้วไม่พ่นใช่ไหมคะง่ายเลยง่ายเลยเหรอมันทำได้หลายแบบอ่ะมันหลายแบบมากๆไอเทมไม่เข้าเนื่องจากตัวนี้มันมีกระแสไฟค้างอยู่ทำให้มันเหมือนมีกระแสไฟที่บล็อกด็อปเปอร์ตรงนี้ค่ะวางบล็อกอะไรก็ได้สักหนึ่งบล็อกก่อนเข้าใจว่าทำไมต้องมีบล็อกขั้นอะไรทอนองเนี้ยไม่ออกผมอ่านระบบวงจรไม่ออกมันจะได้แค่หนึ่งไงคือหมายถึงว่าเหมือนระยะการทำงานของเจ้าตัวนี้เวลาที่มันชิดบล็อกอ่ะมันจะส่งได้3ไงแต่ทีนี้พอมีบล็อกกั้นค่ะก็ปรากฏว่า3อ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วส่วนที่ล้ำมาก็จะมีแค่1ตรงนั้นไงคะ
คุณพี่แอคคุณอาอินชานพวกประสิทธิภาพมาแล้วยังคะอ๋อพี่แอคเหล็กธรรมดาเนี่ยแหละครับโอ้ยมานี่คุณอามาเอาพี่แอคประทูไปค่ะนี่ให้ยืมใช้ก่อนค่ะขุดมาเป็นบล็อกก่อนก็ได้นะถ้าเจอแล้วก็เดี๋ยวค่อยนั่นค่ะนั่นน่ะขั้นสูงสุดเลยค่ะสุดแบบสุดจริงจังไม่กลัวหายแล้วถ้าหายก็ให้คุณอารับผิดชอบไง ไม่รอค่ะมีหลายอันโอ้พี่แอคประทูนี่ขุดมันจริงถึงได้ด่าไงขุดด้วยพิกแอคอะไรโวพิกแอคเหล็กโยนให้เลยอะประทูอยากจะพาทุกท่านไปพบกับบีคอนเจอเพชรเลยค่ะเออนี่ไงประทูรูคิดของต่างชาตินะเขาใช้วิธีแบบ TNT ดับเบิลเคทอะเป็นแถวแถวไปค่ะแล้วถางแบบพื้นที่กว้างๆอะสนุกแล้วก็แบบบินเก็บขุดเพชรไปด้วยค่ะปรากฏว่าได้เพชรอะที่เป็นแบบบล็อกๆอะที่เป็นออเต็มกล่องเลยค่ะกล่องใหญ่สองกล่องอะเจอเพชรแล้วพูดถึงเพชรก็มาโอ้โห19 เมตรเอ้ยกองเดียวคุ้มอันที่จริงเราจะเจอลาวาหรือไม่เจอลาวาก็แฮกซาวได้นะคะได้ยินเสียงเพชรอีกแล้วฮะมาสิแล้วประทูก็เจอเพชรอีก1 กองลองดูสิจะได้เท่าไหร่46ฮะรวม3 กองโอ้46เลยล่ะใช่สามกองที่ขุดมาพอแบบของใกล้เต็มค่ะประทูก็หักกลับเลยบางทีไม่ต้องรอสุดเส้นทางก็ได้แล้วด้วยการที่ตัดสินใจหักกลับปุ๊บขุดมาประมาณ5-6 บล็อกขอบคุณสำหรับไดมอนด์คือในไดมอนด์ออ1 บล็อกอะคุณอะถ้าเรามาขุดด้วยฟอร์จูดเนี่ยมีโอกาสดรอปเพชรสูงสุดคือ4 เมตรทีนี้เราก็รู้ว่ามันจะออก1หรือว่าออก4หรือออก2หรือออก3ค่ะนั่นแหละFK ไว้ค่ะให้แบบมีซอมบี้เยอะๆจากนั้นฆ่ามันปุ๊บแล้วรอ XP เข้าตัวเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ซ่อมอาวุธหลายๆชิ้นพร้อมกันน่ะแต่นี่แต่นี้มัน EP มากองกันเป็นเม็ดเดียวมันเข้าทีเดียวแล้วก็เจอเพชรอีก1 กองนี่แหละเขาถึงได้บอกไงว่าเรามันโกงจริงอ่ะอันนี้ประทูแบบขุดธรรมดาธรรมดาไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆขุดยังไงก็เจอประมาณนั้นไงนี่คือแบบคุณอาได้พิกแอคที่แบบประสิทธิภาพสูงสุดไปแล้วนะมึงหาไม่เจอว่าไปปทุมมาขุดเหมืองอย่างนี้ก็ดีนะคะเนี่ยมาขุดเหมืองแล้วขิงได้ชีวิตแฮปปี้จริงๆถ้าเอาเพชรไปให้คุณหนึ่งกับคุณดีพิกเลยไม่ได้เราต้องให้เขาลงเหมืองเออบังคับลงเหมืองก่อนแล้วหลงพี่ล่ะหลวงพี่ก็ลงเหมืองสิคะหลวงพี่ชุบเกาะเพชรแล้วไม่ใช่เหรอไม่ค่ะเพราะว่ามันลงเหมืองใช่ไหมเราก็จะได้สัมผัสประสบการณ์พิกแอคที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าการอินชานอ่ะมันน่าใช้นะอะไรอย่างงี้ค่ะเราจะได้สนใจเรื่องการอินชานไม่ใช่ใช้แต่พิกแอคเหล็กเฮ้ยคุณหนาเราใกล้เคียงกันได้ยินเสียงคุณเหมืองอ้าวนี่เราชนกันเสียงระงมเซ็งแซ่เลยค่ะมิวตั้งค่าเมาส์ค่ะให้ตีทุกๆ3นาทีเนาะปรากฏว่าได้เลเวลค่ะมา81เลยโอ้โห FK ประมาณ 5-6 ชั่วโมงค่ะเออนี่น่าสนใจนะเนี่ยโอเคๆทายหมดค่ะโอ้โหล้นน่ะ กองเต็มไม่เป็นไรค่ะเป้าหมายหลักคือ XP คือต้องบอกว่าของพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่มันเต็มอ่ะเพราะมันจะเป็นชุดกรอดที่สภาพไม่เหมือนกันค่ะก็เลยแบบมันไม่สแต็กกันไงคือตอนนี้ค่ะมิวกำลังทำพวกอุปกรณ์ไว้ใช้เนาะหลายๆอันอะไรอย่างนี้เออก็มีให้ใช้อยู่ค่ะก็พยายามตีให้แบบเป็นขั้นสูงสุดไว้ก่อนต้องบอกว่ามันได้เยอะจริงๆค่ะระบบการสแต็กมอนเตอร์แล้วฆ่าปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยอีกทีมหาศาลจริงๆนะเนี่ยท่านนึกถึงการที่แบบสแต็กไว้เยอะแล้วฆ่าทีเดียวค่ะอีกพี่แบบโอ้โหยังเฟ้อแน่นอนตอนนี้อ่ะก็ได้เวลาที่จะไปฆ่ามังกรแล้วแต่ยังไม่ไปในส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นตลาดซื้อขายของเรานี่การเขียนชื่อแบบลอยๆระบุว่ามีเอนชานอะไรที่เป็นขั้นสูงสุดบ้างค่ะดูดีเลยทีเดียวนั่นเนี่ยใช่อ่ะนี่แหละจะแนวลิงสะท้อนเดินในน้ำได้ไวขึ้นกันไฟอ่ะไหนเมนดิ้งนี่ไงคะ12 Emerald แรกสิจืดนั่นแหละแต่ทีนี้สิ่งที่ยังขาดอยู่2อย่างนะคะคือหายใจในน้ำไม่นานขึ้นขั้นสูงสุดแล้วก็ประสิทธิภาพขั้นสูงสุดยังไม่เจอมันน่ายากมากจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะ
ขั้นสูงสุดไม่เจอแต่เจอขั้น2 2บวก2เป็น3แล้วก็ตีใส่หมวกไปเลยใช่แล้วปกติตัวนี้อ่ะเราไม่ได้ต้องการฟอร์จูนเท่าไหร่ใส่เป็นซิลท่านน่าจะดีกว่าหรือว่าจะไม่ใส่อะไรเลยก็ได้ค่ะวางตรงนี้แล้วกันค่ะดีดินชานเอาออกไปเลยเอ็นชานใหม่ค่ะอ่ะมาปึ๊บอ่ะติดอย่างงี้ก็ดีก็ดีนะก็ดีนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะคะมันมีฟอร์จูนขั้น2 1อันของทั่วใช่มั้ยนี่ไงอ่ะแล้วก็ซิลทัศน์ถ้าเป็นอย่างงี้ไม่ตีไม่ได้ค่ะแต่ถ้าแบบนี้เขียนทับได้อื้อจากพิกแอคที่มีฟอร์จูนเปลี่ยนเป็นพิกแอคที่มีซิลทัศน์ตลาดต่อค่ะขอฟอร์จูนสักอีกสักเล่มนึงแล้วก็อันเบกกิ้งซะหน่อยจะได้ทนทานนิดนึงอ่ะได้เวลาตีแล้วสินะใส่เข้าไปมีอันคาร์ดเมนดิ้งจัดเข้าไปด้วยเมนดิ้งค่ะนี่แหละติดแล้วส่วนเจ้านี่คาร์ดอันเบกกิ้งใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เมนดิ้งด้วยใส่ซิลทัดด้วยก็ได้เช่นกันตามที่หลายคนทราบค่ะเซิร์ฟนี้ที่หนูเล่นเนาะเป็นเซิร์ฟที่ให้บริการโดยพี่แท็กค่ะ Tackle 4826ทีนี้มันก็มีหลายอย่างค่ะที่แปลกๆไม่มีใน Minecraft ปกติวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอ2อย่างค่ะอย่างแรกคือการเขียนป้ายแบบนี้ลอยๆนั่นเองสิ่งที่ต้องทำหา Enchant ที่อยากได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ไขป้ายชื่อกันอย่าเพิ่งอ่านหนังสือนะชาวบ้านหรือเอาเอมเบอร์มาทุกมากอะกำลังหาเลยการแรงระเบิดโอเคกระดาษมาแล้วแล้วรีบไปรีบไปรีบไปยิ่งเขาช่วงนี้แบบขยันอ่านหนังสือกันด้วยอะเดี๋ยวเอ็นชานจะเปลี่ยนก่อนต้องรีบเซฟข้อมูลต้นฟังขวาเอาไว้แลกกระดาษอะไรก็ได้ค่ะเอามาให้ได้เป็นเอมเบอร์ก่อน16แล้วตอนนี้ต่อรีบไป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 หูขนาดนี้ต้องเอาแล้วเลยจัดไปหือเซฟข้อมูลทันค่ะได้แล้วราคาถูกมากกันแรงระเบิดตัวนี้ค่ะเช่นนั้นเจ้าหมอนี่ค่ะก็ไม่ใช่กันแรงระเบิดที่ราคาถูกอีกต่อไปแล้วอาจจะถามค่ะว่าเอ๊ะกันแรงระเบิดนี่คือแบบเหยียบระเบิดแล้วไม่เป็นไรเหรอเปล่าค่ะแค่จะโดนดาเมจจากระเบิดน้อยลงแค่นั้นเองตรงนี้อู้ถูกมากก็นี่ค่ะอาร์มอร์สแตนด์วางลงไปเลยกดคลิปแล้วก็คลิกขวาค้างค่ะปึ๊บนั่นแหละนี่คือการคัสตอมค่ะรูปแบบที่ถูกเพิ่มเข้ามาแน่นอนทำอะไรได้บ้างทำให้เป็นตัวน้อยก็ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ไงกลายเป็นอัมเบอร์สแตนตัวน้อยๆน่ารักน่ารักแล้วหรือจะแบบหมุนค่ะแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาก็ได้สิ่งที่จะใช้ค่ะคือการคัสตอมเนมใส่ชื่อเข้าไปกันแรงระเบิดค่ะแล้วก็เอาให้เป็นตัวใหญ่ขึ้นนั่นแหละเป็นไงใหญ่แล้วมีชื่อเขียนแล้วแล้วก็ให้หายค่ะกดโนปึ๊บนั่นแหละป้ายชื่อจัดเจนหาง่ายสะดวกไม่ต้องไปนั่งเปิดชาวบ้านทีละตัวแล้วมีป้ายชื่อลอยๆให้เห็นนี่มันดีจริงๆค่ะเขียวเขียวเขียวมาดีสิเอ้ยกลัวแมวละสิเอ้ยน่ารักความกลัวแมวนี้มันอะไรกันโอ้โหชอบอ่ะพี่ฟอที่น่ารักของเราค่ะเจ้าตัวที่แบบน่ากลัวมากกลัวแมวที่น่ารักขนาดนี้ได้ยังไงแวะเอามามาเอาหน่อยค่ะเล็กจัดไปว่าจะทำตั้งนานแล้วก็เกือบลืมเลยหลังคาค่ะใช่เห็นพื้นที่แค่นี้นะแต่มีชาวบ้านอยู่100ตัวค่ะ1แถว25ตัวแต่ถ้าอยากได้เยอะเพิ่มขึ้นในอนาคตต้องถามว่าแค่นี้ยังไม่พอหรอเนี่ยยังเหลือแถวว่างตั้ง1แถวค่ะ100ตัวเลยนะยิ่งชาวบ้านเยอะค่ะก็จะแหลกจะมาคือเพื่อนร่วมรู้สึกว่ามันหน่วงเกินไปแล้วบางคนค่ะที่เขาใส่เชดเดอร์มาไอเราก็บอกว่าก็ไปถอดเชดเดอร์ออกสิเพื่อนก็บอกว่าเชดเดอร์มันสวยก็อยากใส่
จริงๆนะคะ Minecraft กับ Shader นี้เป็นอะไรที่แบบกินสเปคเครื่องมากใส่แล้วแบบเครื่องกรีดร้องอย่างแน่นอนแต่เพื่อนก็บอกว่าเพื่อภาพสวยค่ะจากข้อมูลบอกว่ามีชาวบ้าน148ตัวเองค่ะก็ไม่ได้เยอะอะไรนี่นาใช่ไหมยังไม่ถึง500 600ตัวเลยอันนี้จริงไม่ควรที่จะแหลกด้วยซ้ำค่ะเงียบ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 นี่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บความอีซี่นี้มันอะไรกันนี่หูยถ้ากดพลาดไม่อยากจะกินเลยไม่พลาดเลยค่ะอ๋อเปลี่ยนทิศก็ยังถามว่าเฮ้ยจะวันตรงนี้จริงเหรอใช่ค่ะกดยืนยันและนี่ก็คือหลังคาของตลาดย่ามีคนขายของ100คนอุ้ยได้แล้วสินะเขาบ่นว่าเวลาแลกของอ่ะเจอแต่แฟนทอมโฉมหัวค่ะมาแล้วปลอดภัยไหมใช่เลยแล้วความสว่างล่ะไม่ๆๆเราต้องไม่เช็คความสว่างแบบนี้มีท็อตไม่ใช่หรือขโมยมาสิจึ๊บ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 เขาบอกว่ามีมอนเตอร์เกิดได้ตรงนี้ก็เพราะเราขโมยท็อตมายังไงเลยค่ะเดินเช็คดูสิถ้าไม่มีมอนเตอร์ก็เกิดไม่ได้หรอกมีแสงฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งออกมามะไม่มีอ่ะแปลว่าแสงสว่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงามมากจะไม่สว่างได้ไงล่ะยัดโคมไฟฟักทองขนาดนี้แอคทีเวทมาแล้วนี่ฮะตรงนี้มอนเตอร์เกิดได้แล้วก็นี่ตรงนี้มอนเตอร์ก็เกิดได้แต่ถ้าใช้รูปแบบนี้ช่วยตอนปักท็อตตอนแรกเราคงไม่ปักท็อตเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมคะวันนี้เราได้ทำไปหลายอย่างมากๆเลยชีวิตใน Minecraft ก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าน่าจะอีกไม่กี่ตอนเนาะก็จะได้ไปฆ่ามังกรกันแล้วแหละขอแค่เพื่อนเนี่ยมีชุดเกราะพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะไปตีมังกรกันเมื่อนั้นก็เต็มหมาหมู่อย่างแน่นอนเลยโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ